พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเรสเรเรียนาโนอัตโตริเอะเกมมือถือแนวเทิร์นเบสกราฟิกค่อนข้างดูดีสาวๆก็งานดีเอามากๆนะครับโดยเกมนี้ก็จะเป็นภาคใหม่ล่าสุดของสาวนักปรุงยาชื่อดังนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีระบบการต่อสู้อยู่อันนี้คือจะเป็นด่านสุดท้ายในเนื้อเรื่องที่เราไปถึงนั่นเองครับส่วนการต่อสู้จะมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือเดินอยู่ในดันเจียนแบบนี้นะครับก็จะมีไอเทมให้เก็บแล้วก็มีพวกบทสนทนาต่างๆนะครับใครที่ไม่อยากดูมันก็มีคำสั่งเร่งความเร็วหรือสคริปต์อยู่นะก็ดูบริเวณด้านขวาบนของหน้าจอกันแล้วกันนะครับแล้วบางด่านเนี่ยก็จะมีแค่การต่อสู้อย่างเดียวไม่ต้องเดินในดันเจียนด้วยนะส่วนการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาได้มันจะมีคอมมานด์ให้เราเลือกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีชนะฝ่ายไหนเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า weak เลยเห็นไหมครับแล้วเลือดของศัตรูจะมี2หลอดเห็นไหมสีเหลืองกับสีฟ้าสีเหลืองคือเกราะนะครับสีฟ้าคือเลือดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราทําลายเกราะของศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะติดเบรกนะครับแล้วก็จะสตันนะฮะทำให้เทิร์นของศัตรูเนี่ยมันช้าลงนั่นเองคือเราสามารถดูด้านซ้ายล่างได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้โจมตีในลําดับถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองเลือกสกิลให้ดีก่อนกดใช้กันละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจที่จะมานั่งกดเองอะไรเองดูด้านขวาบนได้นะครับเกมนี้ก็จะมีคำสั่งออโต้ให้แล้วก็ความเร็วเนี่ยเร่งได้ถึง3เท่าเลยทีเดียวเชียวครับที่เหลือแล้วก็รอดูแอนิเมชันสวยๆนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากนี่ไงตัวเนี้ยมันติดเบรกไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ดูด้านล่างได้นะครับเทิร์นออกมานี่ถูกขยับไปไกลมากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับกราฟิกเกมนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับไม่ต้องคิดมากครับออโต้เองได้อะไรเองได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเองมันก็ได้เนาะแค่ปิดออโต้เท่านั้นเองครับตรงนี้ไม่น่ามีอะไรพิสดารมากครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการต่อสู้รอบนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นไงครับน้องขาเบียดคนนี้สุดยอดมากครับอันนี้เป็นนักเวทเนาะถ้าจะไม่ผิดคือคนเมื่อกี้จะเป็นตัวที่เราได้ฟรีนะครับแล้วสกิลเขาจะเป็นสกิลหมูส่วนอันนี้เป็นสกิลอัลติเมทนะครับจะมีคัตซีนสวยๆแบบนี้ให้ดูด้วยครับและก็แรงมากจริงๆครับทีเดียวแตกเลยปะเนี่ยถ้ามันแตกเลยเนี่ยมันจะมีการโหลดฉากแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็ออกมาด้านนอกเลยนะก็คือจบการต่อสู้เวฟแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มีบทสนทนานะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านก็จะมีคำสั่งเร่งความเร็วอยู่ด้านขวาบนนั่นแหละครับแต่ไม่มีสคริปต์นะสำหรับการดูเนื้อเรื่องเดี๋ยวสู้รอบนี้นะครับผมจะเล่นเองให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเล่นยังไงดีนะดูท่าแรกก่อนคือท่าแรกมันอาจจะเบานะแต่ว่ามันจะมีผลบัฟต่อเนื่องนะครับท่าที่2เนี่ยมันจะแรงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันโอเคเนี่ยกอดแตกเลยจัดไปมันแพ้ไฟพอดีใช่ป่ะดูไม่ทันอ่ะลืมไปอ๋อนี่ไงแพ้ไฟพอดีโอเคคราวนี้ตัวนี้ครับเอาไงดีท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปตีตัวซ้ายตัวซ้ายมันแพ้ทางครับอลังการงานสร้างครับผมตัวนี้ไม่แพ้ไม่เป็นไรทำลายเกราะให้ได้ก่อนทีนี้น้องคนนี้ครับก็สามารถทำลายเกราะของผู้ต่อสู้ได้นะครับเรียบร้อยเอาล่ะคราวนี้ตีใครก่อนดีดูจากเธอแล้วเดี๋ยวไอ้ค้างคาวจะตีเราได้ก่อนนะครับก็เอ้ยแต่ว่าผมเห็นไอเทมมันเด้งขึ้นมาด้านซ้ายครับเราสามารถใช้ไอเทมได้นะครับเห็นไหมก็เดี๋ยวเติมเลือดให้น้องคนนี้หน่อยเพราะน้องคนนี้จะตายแล้วใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกดต่อเนื่องได้เลยนะครับซึ่งยาหรือว่าไอเทมพวกนี้มันอยู่ที่เรานะว่าเราติดตั้งอะไรมาครับใช้ฮิวไปก่อนจริงๆไม่ต้องฮิวก็ได้ครับเพราะว่าผมสามารถปิดฉากมันได้ก่อนมันจะโจมตีสวนผมอยู่แล้วไปบึ้มเขาให้โอเคนี่ตีเป็นหมู่จําได้โดน2ตัวอันนี้จะตายละตัวซ้ายตีธรรมดาก็พอแล้วมั้งเนี่ยโอเคไปเรียบร้อยน้องคนนี้อ้าวสกิลเบิร์ดมาอีกแล้วครับแต่ว่าคนเนี้ยเราลองใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับงั้นเดี๋ยวจะลองดูคนอื่นบ้างครับมีให้ใช้ยังไม่ได้ใช้ครับไม่เป็นไรอ่ะปิดฉากไปเรียบร้อยครับผมการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับเป็นเทิร์นเบสที่มีสกิลไว้ใช้แค่ 2-3 สกิลเท่านั้นเองนะครับและก็มีไอเทมให้เรากดใช้งานด้วยส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่ระบบเควสซึ่งด้านซ้าย2อันนี้จะเป็นเควสที่ลงไว้ฟาร์มทรัพยากรมาใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับมีทุกอย่างเลยนะครับทั้งเงินทั้งขวด XP ไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดสถานะของตัวละครเลื่อนขั้นตัวละครคืออยู่ในนี้หมดเลยครับส่วนผู้ชายคนนี้จะมี2ดันเจียนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการลงดันเจียนแล้วมีการคำนวณคะแนนด้วยนะแล้วไอเทมที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการคราฟของคราฟยาต่างๆครับส
่วนด้านขวาอันนี้มันจะเป็นการลงดันเจียนเหมือนที่ผมเอาให้ดูเรื่องของการต่อสู้นั่นแหละพอดีเนื้อเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นการลงดันเจียนพอดีไงซึ่งถ้าเกิดอยากจะลงอีกก็คือมาที่นี่ได้ครับและไอ้ดันเจียนเนี่ยมันจะดรอปวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟของค่อนข้างเยอะส่วนคนขวาสุดไม่ใช่ดันเจียนครับแต่ว่าเขาจะให้เราทานพิซซ่าฟรีวันละ2ครั้งนะครับทานทุกครั้งเนี่ยเราจะได้รับพลังงานเพิ่มเติมกลับมา100หน่วยครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันน่ารักน่ารักให้เราดูด้วยส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเกมก็คือการคราฟยาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆไอเทมต่างๆนั่นเองนะครับอันดับแรกท่านผู้ชมก็ต้องเลือกไอเทมที่ต้องการคราฟก่อนนะครับถ้าเกิดคราฟได้มันจะขึ้นมาเป็นสีแบบมีแสงสว่างแบบนี้ถ้าเกิดอันนี้คือวัตถุดิบไม่ครบนะครับยังคราฟไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาวัตถุดิบไวๆนะทำได้ง่ายๆเลยดูด้านซ้ายล่างเขาจะมีบอกว่าเราขาดเจ้านี่อยู่ใช่ป่ะเราแตะที่ไอเทมได้เลยนะครับมันจะมีบอกเลยว่าดรอปจากที่ไหนบ้างสมมติว่าผมจะไปอันนี้แล้วกันก็กดได้เลยนะครับและมันก็จะให้เราเนี่ยทำการลงดันเจียนซึ่งรอบนี้ไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะครับมันสามารถใช้คำสั่งสคริปต์ได้เช่นเมื่อกี้ผมขาดกี่อันนะช่างมันก็แล้วกันนะเลือกไว้สัก5ครั้งนะครับใช้พลังงาน50กดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะทำการผ่านด่านแล้วก็หาทรัพยากรมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยพูดง่ายๆคือการสคริปต์นั่นแหละครับไม่ต้องดูแอนิเมชันหรือว่าสู้เองเมื่อเรามีไอเทมครบแล้วนะครับเราก็เลือกอะไรมาสักอย่างหนึ่งเพื่อทำการคราฟของได้เลยครับโดยตัวเกมเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเราต้องใช้ตัวละครที่เป็นสีอะไรบ้างอย่างเช่นนี่คือสีม่วงสีเหลืองสีแดงใช่ไหมผมเลือกสีม่วงก่อนก็ได้ทีพอเราเลือกมาแล้วนะครับดูด้านบนเขาจะมีบอกนะครับว่าตัวละครตัวนี้ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันจะบวกสเตตัสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งโปรแกรมแปลภาษาณจุดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วดูด้านขวาต่อนะครับมันจะมีคำสั่ง nextเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกคนต่อไปโดยสีเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับคนที่ผ่านมานั่นเองนะครับน้องคนนี้ได้ไหมได้แต่ว่าบัฟจะไม่ติดอันหนึ่งอาจจะแบบเลือกมาผิดประเภทไงโอเคไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเราเลือกได้แค่คนใดคนหนึ่งก็เอาน้องขาเบียดไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงคนสุดท้ายนี่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นไอเทมนี่ครับเขาจะให้เราเลือกอีกว่าเราจะเอาอะไรนั่นเองนะครับเอาอันนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้แหละครับตัวละครที่เราเลือกมาทั้งหมดก็จะเริ่มไปปรุงยานั่นเองครับตรงนี้ก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูสักระยะเลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจดูก็สคิปได้ด้านขวาบนครับเมื่อครับเสร็จแล้วก็จะมีการสุ่มออกมานะครับว่าจะได้ของที่เราต้องการกี่ชิ้นนะครับก็ถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะครับส่วนต่อมาขอพูดถึงกาชาปองกันละกันนะครับนี่ให้เรากดที่ตรงนี้นะด้านซ้ายล่างตรงนี้เมื่อท่านผู้ชมเข้ามาที่กาชาปองครั้งแรกนะครับเขาจะมีให้เราเปิดหาตัวละครฟรี3ดาวแน่นอนก็คือตรงหน้าตู้เลยเป็น1ใน4คนตามที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันก่อนแล้วกันเนาะนี่ครับจะมีการวิ่งแข่งกันครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยสไลด์หน้าจอจากซ้ายไปขวาแล้วก็ปล่อยแค่นี้แหละนะครับก็จะมีแอนิเมชันให้ดูนะครับน่ารักน่าชังครับผมแล้วก็เห็น NPC คนอื่นๆประกอบมาด้วยนะครับดูสิอะไรจะน่ารักขนาดนี้แต่พูดถึงมันก็นานอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับดูด้านขวาบนได้สคริปต์ได้นะครับผมจะเอาให้ดูแค่รอบเดียวเท่านั้นที่เดิมมันจะสคริปต์นะฮะเอาล่ะดูซิใครเอ่ยเป็นดาวตกมาแล้วครับโอ้เป็นเสียงผู้ชายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันแล้วกันนะครับคนแรกคือใครว้ามีสกิลตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับดุดันเอาเรื่องเลยครับคนนี้หลังจากนั้นตู้ก็จะหายไปเลยนะครับจะมีอีก2ตู้มาให้เราเปิดแทนคือตู้นี้ครับต้องจ่ายเงินถึงจะเปิดได้นะครับงั้นข้ามครับมันจะมีอีกตู้หนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถเปิดได้คือตู้นี้นะครับก็จะมี3คนนะฮะตามที่เราเห็นเลยครับก็คือมีโอกาสได้4คนนี้มากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีเปิดฟรีละครั้งด้วยนะตรงเนี้ยไปเปิดกันเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ครับคือตัวเกมเขาจะมีการแจกเพชรมาให้เรา 3,000 เพชรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยแหละครับต้องมาลุ้นกันว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับอันนี้ขอสคริปต์ไปเลยนะสคริปต์เลยมาดูเลยครับได้อะไรบ้างอันนี้เป็นการสนับสนุนเมโมเรียนั่นเองครับอันนี้เป็นตัวละครนะครับชื่อทาโอ1ดาวคนนี้ใครอ่ะมาริออน1ดาวอันนี้เป็นเมโมเรียครับแหลงอาอันนี้ก็เมโมเรียเหมือนกันเอ้าน้องขาเบียดนี่นะน่ารักครับผมเมรุรุ2ดาวครับรินกะ1ดาวเอ้ยน่ารักใครอ่ะคูเดเรียอ้าวซ้ำอีกแล้วจ้าน้องคูเดเรียคราวนี้ได้ผู้ชายบ้างครับชื่อรูเวนถ้าอ่านไม่ผิดนะโอเคครับอันนี้คือตามสภาพนะครับจะเห็นว่าไม่ได้3ดาวนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้รีเซ็ต ID ทิ้งไปเลยครับซึ่งเกมนี้มันมีคำสั่งรีเซ็ต ID ให้อยู่แล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเมนูขึ้นมานะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับแตะขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับปุ่มลบ ID จะตรงนี้เลยครับก็คือเป็นรูปถังขยะกดตัวนี้ได้เลยแล้วก็กดตัวนี้นะครับ
แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็กดย้ำเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะลบข้อมูลนะครับซึ่งพอลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นตอนช่วงต้นเกมอีกแล้วนะครับคือเกมมันรู้ครับว่าท่านผู้ชมรีเซ็ต ID มาหลังจากนี้เราสามารถข้ามช่วงการสอนแล้วไปเปิดกระชับองได้เลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูแต่ไปที่หน้าจอครับเนี่ยเขาถามเลยจะข้ามไหมถ้าข้ามคือตัวขวานะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้คือจะเหมือนตอนต้นเกมที่เราเข้ามาเล่นนั่นแหละมันจะให้เราทำแบบนี้เหมือนกันเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปรับของรางวัลก่อนที่ด้านซ้ายบนนะครับที่มันเป็นรูปจดหมายนั่นแหละแตะเข้าไปนะครับแล้วก็คราวนี้ให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับจะเป็นการรับรางวัลทั้งหมดนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยเขาจะแจกตัวละครที่เป็น3ดาวมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอสคิปไปเลยละกันคือนอกจากตัวละครแล้วเนี่ยก็จะแจกการ์ดเมมโมเรียระดับ SSR ให้ด้วยครับแล้วก็แจกเพชรอีก 3,000 เพชรก็เรียกได้ว่าแจกมาค่อนข้างเยอะเลยครับจริงๆมันจะมีแจกตรงอื่นอีกนะเช่นด้านซ้ายตรงนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจำวันชิปเป้นต่างๆแล้วก็อันนี้คือเป็นภารกิจมือใหม่นั่นแหละถ้าเกิดขึ้นแดงๆก็เข้าไปรับนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปเปิดกระชับองใหม่ที่เดิมเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเราเพิ่งเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะให้เราเปิดกระชับองที่เจอไอ้4คนนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมพอเข้าใจแล้วเนาะมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านผู้ชมจะได้ตัวละครที่ต้องการนั่นเองครับส่วนแต้มกระชับองที่เราเปิดมานะครับก็สามารถไปแลกได้ที่ด้านขวาล่างเลยครับที่เป็นรูปเหรียญนั่นแหละแตะเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถแลก3ดาวได้เยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าครบทุกตัวหรือเปล่านะและก็ใช้150แต้มในการแลกนะครับส่วนเรทของกระชับองนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้นะครับคือตัวละคร3ดาวเนี่ยอยู่ที่ 4% นะครับก็เมมโมเรียระดับ SSR อยู่ที่ 2% นะครับก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยครับว่าเกมส่วนใหญ่นี่พวกดาวที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะประมาณ 3% นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีรายละเอียดยิบย่อยเลยครับว่ามีโอกาสเปิดเจอใครได้บ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เรามาอัปเกรดตัวละครกันต่อนะครับที่เมนูคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับนี่การอัปเกรดก็ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมเลือกตัวละครที่ต้องการเสร็จกดเมนูที่2ด้านขวาล่างนะครับจะมีการอัปเกรด2อย่างนะครับอันแรกเนี่ยคือการปลดลิมิเตอร์นั่นเองก็ต้องไปสะสมดาวมาเยอะๆเนาะแล้วก็จะสามารถเลื่อนดาวได้จะเห็นว่ามันไม่ได้เลื่อนแบบ4ดาวเลยนะมันกลายเป็น3ดาวครึ่งก่อนนะครับและเลเวลสกิลกับสเตตัสต่างๆก็จะสูงมากขึ้นด้วยส่วนอันที่2ข้างๆกันนะครับเป็นการเลเวลอัพนั่นเองครับเกมนี้จะใช้ลูกอมนะเมนูต่อมาอันที่3นะครับอันนี้คือการติดตั้งพวกอุปกรณ์นั่นเองครับกดตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับมันก็จะติดตั้งที่ดีที่สุดให้เราทันทีเลยนะครับทั้งอุปกรณ์เครื่องป้องกันการ์ดเมมโมเรียอะไรเงี้ยติดให้หมดเลยทีเดียวและอันที่4นะครับก็คือจะเป็นการอัพสเตตัสเสริมให้กับตัวละครนั่นเองนะครับคือเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นเลเวล1อันนี้ผมอัปเกรดขึ้นมาเลเวล2แล้วก็อัปเกรดครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะต้องไปเล่นเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะครับก็คือเกมเนี่ยมันจะมีการล็อกไว้ตลอดต้องไปเล่นผ่านเนื้อเรื่องนะครับถึงจะอัปเกรดเลเวลตัวละครให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมได้ซึ่งวิธีการอัปเกรดเนี่ยก็จะมี2อย่างเหมือนกับตัวละครเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นการปลดลิมิเตอร์ครับต้องเลือกการ์ดซ้ำนะฮะมาเป็นเหยื่อบูชายันนะครับจะทำให้เลเวลของสกิลการ์ดสนับสนุนเนี่ยมันมากขึ้นส่วนข้างๆกันคือการเลเวลอัพนั่นเองนะครับถ้าจะเลเวลอัพเนี่ยจะใช้ไอเทมที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็คือเป็นโพชั่นนั่นแหละหรือเราจะใช้ไอเทมชิ้นอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วก็ได้นะส่วนปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้คือการขายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถขายได้ครับก็จะได้รับเงินกลับมาเล็กน้อยครับส่วนการจัดทีมนะครับผมอาจจะลืมพูดไปนะครับก็บางด่านในการต่อสู้อ่ะมันจะมีปุ่มให้เราจัดล่วงหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็ให้มาจัดได้ที่ตรงนี้นะครับข้างๆกับปุ่มคาแรคเตอร์นั่นแหละวิธีการจัดเกมนี้ง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวไปเลยก็ได้ครับแล้วกดโอเคมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เลยนะคือเกมนี้มันจะไม่ได้จัดแค่ตัวละครอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูด้านขวาดีๆจำไอ้เรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ได้เปล่านั่นแหละมันก็จะจับยัดให้เราดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับส่วนไอเทมก็อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้คือตัวเกมมันติดตั้งไว้ให้นะครับอันนี้คือเป็นการเติมเลือดเนาะแล้วก็เติมสัก2อันเลยอะเปลี่ยนเป็นโจมตีสักอันหนึ่งดีกว่าไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันแล้วกันนะครับส่วนเสริมอื่นขอพูดถึงเรื่องร้านค้ากันแล้วกันนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างสุดเลยครับซึ่งในร้านค้าเนี่ยก็จะมีของที่เราใช้เงินในเกมซื้อได้เลยนะครับจะมีพวกของอัปเกรดตัวละครขายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกแพ็กเกจที่เราต้องเติมเงินก่อนนะถึงจะซื้อได้พวกเนี้ยถ้าเกิดไม่เติมเงินก็จะซื้อไม่ได้นะครับร้านที่3นี่คือเอาหยดน้ํามาแลกเป็นเศษของตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะจะได้เลื่อนขั้นตัวนั้นได้ไวๆนะครับและอันสุดท้ายก็คือแต้มเปิดกระชับองนะครับที่ผมเปิดมาให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สามารถเข้าได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันส่วนอีกอันนึงนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงกลางหน้าจอเลยก็คือคำสั่ง Event ครับ
ตอนนี้มันจะมีกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับให้เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับโดยวิธีการชวนก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมเห็นรหัสตรงนี้ไหมอันนี้คือจะเป็นรหัสของเรานะครับเป็น referral code นั่นเองครับเราสามารถ copy แล้วก็เอาไปส่งให้กับเพื่อนได้นะครับทีนี้พอเพื่อนดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นแล้วเนี่ยให้เขาเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนใส่โค้ดของเราเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคเท่านี้เองครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเราจะได้รับของรางวัลทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือเป็นเพชรถึง600เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาเล่นจนจบในเรื่องบทที่3ได้นะครับจะได้รับรวมๆกันแล้วคือ600ครับเอาที่สำคัญเลยกันแล้วกันนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือการตั้งค่าพวกกราฟิกต่างๆนั่นเองนะครับคืออันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับการบอกว่ามือถือของเราเนี่ยปรับกราฟิกแล้วเครื่องมันจะร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับคือผมปรับแบบธรรมดาก็คือนี่กดให้ดูอันเนี้ยจะเป็นการเลือกครับว่าเราจะปรับแบบไหนแบบใช้สเปคน้อยๆหรือว่าสูงๆถ้าสูงๆเนี่ยมันจะอยู่ล่างสุดแต่เราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสไลด์ขึ้นมาได้นะครับที่สำคัญก็คือจะเป็นตรงนี้อันนี้คือความคมชัดอันนี้คือ FPS นะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแบบ 3D อ่ะเราจะเอาแบบภาพชัดขนาดไหนนะครับแล้วก็ Upscale Filter นะครับอันนี้ FSR ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับก็นั่นแหละใครรู้บอกด้วยกันละกันแล้วก็อันนี้คือการลดรอยหยักนั่นเองนะครับก็มีสูงสุดถึง8เท่าเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็จะมีพวกแสงเงาพวกเอฟเฟคต่างๆถ้าเกิดปรับมาด้านขวาเนี่ยก็คือสูงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าโอเคผมปรับตามนี้นะกดปุ่มสีเหลืองนะครับมันจะมีการพิจารณาใหม่ว่าตอนนี้ผมใช้กราฟิกสมรรถนะสูงแค่ไหนซึ่งจะเห็นว่าเป็นสีแดงเลยอันนี้มีโอกาสเล่นแล้วกระตุกนะครับเพราะว่าเครื่องเรามันไม่ไหวส่วนนั้นต่อมาก็คือการเซฟ ID นั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถแตะที่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับเกมนี้เนี่ยสามารถล็อกอินด้วย Apple หรือว่า Google ก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าสะดวกเอามากๆครับก็แตะเข้าไปได้เลยครับส่วนคนที่ย้ายไปเล่นเครื่องอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเข้าเกมดูด้านขวาบนจะมีขีด3ขีดเล็กๆอยู่นะครับเราแตะมันขึ้นมานะครับมันจะมีเรื่องของการโอนข้อมูลการโอนข้อมูลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตัวนี้เข้าไปได้เลยหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยครับว่าจะล็อกอินกับอะไรนะครับเมื่อกี้ผมล็อกอินด้วย Google ใช่ป่ะก็ล็อกอินด้วย Google เท่านี้เองครับ ID ของเราก็จะกลับมาอยู่ที่เครื่องใหม่แล้วงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครเล่นไปถึงไหนแล้วก็แวะเวียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ